ผมเข้ามาเนี่ยฮะใจเย็นครับไม่ต้องรอเจอกันแล้วครับถามว่ารู้จักลุงหอกโดยวิธีไหนครับโดยคนบอกเล่ามาให้ฟังฮะเหรอครับผมงั้นมาจากไหนครับนครสวรรค์ครับเฮ้ยเฮ้ยนี่นครปฐมนะครับตรงมาที่นี่เลยงั้นเหรอผมมางานทำบุญบรรพสุรุษโอ้มันได้สองต่อข้าวฮัทครับพอเวลารู้ข่าวที่นี่ครับผมเพื่อนบ้านหรือว่าพี่น้องก็ญาติญาติพี่น้องครับชินาชินำนำพาครับผมเคยได้ยินไหมว่าเขาจะชวนให้มาทำอะไรที่นี่อ่ะไม่เคยไม่เคยเขาชวนเบื้องต้นเขาชวนง่ายไงครับผมก็บอกเขาเนี่ยผมไม่ค่อยดีเป็นนอนไม่หลับแล้วก็มือมาตัดเขาบอกมานี่มาหาคุณลุงแปลว่าบอกกับญาติไว้ครับผมญาติก็เลยชี้นำเธอเลยครับผมเลยโอเคถอดรองเท้าซะโอเคมือสั่นด้วยครับมือสั่นแล้วคนหัวผมรู้ใช่ไหมนอนไม่หลับนอนไม่หลับครับผมเมื่อคืนหลับไหมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนก็ไม่เคยหลับครับเหรอครับผมเอาแบบไม่ตื่นไหมครับต้องการแบบไม่ตื่นไหมครับตื่นดีกว่าครับ ตื่นมาทำอะไรวันหนึ่งทำอะไรบ้างครับตื่นมาแล้วตอนนี้อายุมากผมปกติเกษียณมาแล้วฮะก็ถึงก็ออกกำลังทุกวันอะไรเงี้ยครับตื่นมาออกกำลังกันนั่นแหละครับผมตื่นมาเพราะออกกำลังกายเท่านั้นเองมีแค่นั้นแหละชีวิตมันน่าจะทำได้มากกว่าออกกำลังกายไหมนี่ฮะเขาทำสวนทำอะไรเงี้ยครับผมต้องนั้นสิครับครับมันต้องมีคือตื่นมาแล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างที่ประโยชน์นะทำสวนโอเคครับผลไม้อะไรที่เก็บได้ครับต่อปีก็ในเพิ่งจะลงไปไม่ถึงปีเลยฮะมีกล้วยมีมะพร้าวมีทุเรียนมีเงาะมีมังกระท้อนกระเทือนอะไรเงี้ยฮะโอเคครับส้มกล่าวว่าอีกกี่ปีจะเก็บผลมันได้ประมาณ4-5 ปีจะรอไหวไหมเนี่ยเขาลงๆ จะรอรับผลมันไหวไหมเนี่ยนะนี่มีแค่60เท่าไหร่ตอนนี้81ครับเฮ้ยดัง81 81ใช่หรอครับมกรา81จริงเหรอจริงครับต้องการอีกเท่าไหร่ต้องการอีกเท่าไหร่เอาสัก90เหรอครับผมแปลว่าเก็บผลมะพร้าวได้อีก6ปีครับยังพอแล้วพอครับเห็นผลแล้วพอแล้วครับเข้าใจผลิตพลเมืองออกมาก็เห็นผลแล้วครับผมลูกหลานเนาะครับตอนนี้ผลิตต้นไม้รอผลอีก 3-4 ปีครับผมเก็บอีกสัก6ปีครับไม่เอาอะไรตัวนี้ไม่เอา พากันคิดให้มันจบครับผมเออต่อไปครับเหลือเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเอาเท่านั้นคิดอย่างงี้ครับตอนนี้เกาหัวสิเกาไหวมั้ยมือไหวฮะมีผมได้ตามปกติเนาะครับผมนี่คือชีวิตประจำวันประจำวันครับนั่นขอให้เขาอยู่นี้ต่อไปอยู่คล่องกว่าเดิมนะครับครับผมเจอมือผมจะคล่องกว่าเดิมต่อไปไม่ต้องพูดถึงแล้วคำว่าเบาหวานกับความดันครับมันเป็นภาษาหมอเขาภาษาหมอเขาหยับเขาจัดยัดใส่เราครับผมแล้วเขาก็เอาเราไปรักษาไว้นานๆครับเพื่ออาชีพเขาหรือเปล่าคิดเอาไว้คิดครับทำไมเขาถึงรักษาเราแทนที่เขาจะให้เราออกจากเขาไปไกลไม่ต้องไปเที่ยวแล้วถือให้เขารักษาครับผมทำไมจึงไม่เป็นเช่นนั้นอะไรวะเนี่ยอ๋อหรือว่าชีวิตนี้เขาล็อกเราเลยเขาล็อกแล้วเนี่ยเขาที่เป็นวายเขาบอกว่าเป็นจนตายบอกความดันเหมือนกันจนตายครับผมแปลว่าเขาต้องดูแลเราจนตายหรือเราให้เขาดูแลจนตายให้เขาดูแลนะเรามอบชีวิตให้กับเขาครับผมงั้นเฉลยครับจริงเหรอถ้าหากว่าเราตายเขาจะมาเผาเราไหมนี่ไม่มาเห็นไหมครับเราคิดให้มันจบนะครับเขาทำไมไม่ทำให้เราหายเลยแค่ทีเดียวเลยทำไมต้องให้เที่ยวแล้วจะถือไปหาเขาครับผมตลอดเวลาจนกว่าจะตายประมาณนั้นครับคิดเล่นๆ
คนอย่างเราต้องคิดได้ครับต่อไปคิดว่าจะไปหาเขาอีกไหมไอ้ความดันเบาหวานนี่ถ้าหายแล้วคงจะไม่ไปหานะครับคำว่าหายอะไรที่มันติดกันอยู่เวลานี้ในส่วนตัวนั่นฮะอะไรที่มันเป็นอะไรที่บอกว่าหายถ้ามันหายก็จิตใจอะไรเงี้ยนะจิตใจอะไรเงี้ยนะเรามารักษากายใจจิตของเราดีครับผมอย่าไปรักษาโรคที่เขาว่าครับโอ้ไหมครับครับเรามารักษาร่างกายเราครับความคิดเราจิตของเราดีกว่าครับผมอย่าไปให้เขาระบุชื่อโรคแล้วเขาก็รักษาโรคครับแล้วปีไหนจะหายจากกันเห็นไหมตัดตอนนะครับผมคิดได้เนาะคิดได้นะครับผมอยู่ที่ความคิดเราสุดท้ายครับอยู่ที่ใจใจคือความคิดเอาล่ะมาถึงสองฝ่ามือลงหมอกแล้วนะคนรุ่นนี้ก็พูดจาอย่างนี้แหละ ไม่โอโลมไม่ปฏิโลม ครับผมสังเกตตั้งแต่ผมจะเท้านะครับครับสังเกตไว้ให้ดีพลังของผมจะเป็นอย่างนั้นครับผมปากเขาพูดแต่เท้าผมไปนู่นครับผมสังเกตดีมันมีชาไหมตัวมีชาบ้างไหมครับมีชาครับที่เท้าอะฮะชาที่ขวาเท้าเหรอครับผมขวาเท้าเลยเหรอที่นิ้วเท้านิ้วอะไรเนี่ยฮะดูนะมันจะดีขึ้นไหมครับครับโอเคนะครับผมตั้งข้อสังเกตต้องสังเกตเราต้องตั้งข้อสังเกตแล้วเราจึงจะรู้ว่าอะไรมันจะโอหรือไม่โอนะครับครับหายใจปกติหายใจวะถามว่าเจ็บไหมครับหลังมือไม่เจ็บนะครับเจ็บนะครับผมเจ็บไหมขนาดนี้ก็นิดหน่อยครับแค่นี้พอเนาะครับผมเพียงแค่เอาความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โคคงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลปึ๊บแม่หายใจไปโยมความรู้สึกเบาตัวจะมานะครับครับมันหนักเนื้อหนักตัวเดินเฮือนไม่ค่อยสะดวกต่อไปนี้มันก็จะนี่มันจะหายใจโล่งไหวไหมครับท่านี้ไหวครับไหวไหมครับครับท่านี้พอสบายสบายแล้วไปแบบสบายสบายหายใจดูสิรู้สึกว่าต่างจากเดิมไหมครับหายใจรู้สึกต่างจากเดิมไหมครับดีขึ้นนะอธิบายคำว่าดีขึ้นครับครับผมอธิบายคำว่าดีขึ้นครับดีขึ้นยังไงครับมันเบาขึ้นเนี่ยครับผมมันเบาครับเบาตัวแล้วนะครับผมนี่แหละคือสิ่งที่ได้จากพลังงานบริสุทธิ์ครับครับเอาล่ะต่อไปผมว่าจะเบาจะได้โทษทีขออนุญาตนะเชิญครับมันจะเบาหัวบูบเลยนะครับครับเอิบนี่นะเอิบถามว่าเบาศีรษะโปร่งโล่งถามว่าจริงไหมครับครับเบาแน่ใจนะแน่ใจครับรู้สึกสันติบางทีบางครั้งเห็นแล้วก็อดไม่ได้ถึงจะถึงเส้นชัยได้ประมาณสัก19แต่ถ้าไปจะสู้ผมยืนจากหน้าเส้นชัยอ่ะก็เดี๋ยวว่ามองว่าเล่นลูกค้าจะทำยังไงครับมาแค่เกือบถึงเส้นชัยแล้วก็ปล่อยไปท้ายก็ไม่ถึงเช่นชัยจะทำยังไงครับให้ดึงให้ถึงเส้นชัยหรือว่าปล่อยไปอ้าวเนาะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะไม่ถูกมองว่าเล่นลูกค้าหรอแม่มันแม่จริงๆแล้วนะ
ท่าที่ดูเซตนี้นะไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะตรงนี้ตามผมไปแก้ที่ใจแก้ที่ทัศนคติครับแก้ที่ความนึกความคิดง่ายเลยเซตนี้ทำยังไงก็ได้จะต้องลดสารเคมีร่างกายให้ได้ครับแล้วทุกอย่างจะคืนกลับมารอบตัวที่มันเลยเส้นชัยไปแล้วอ่ะเขาดึงให้แล้วแต่ที่ไม่ไปต่อเพราะว่ามีหรือไปเติมสารเคมีในร่างกายเข้าไปอีกแค่นั่งคุยเข้าใจไปแล้วเบาไปแล้วด้วยแอบได้ยินมาว่าเบาไปแล้วคนพามาก็ยิ้มปิ่มไปด้วยทีนี้ชุดข้อมูลอย่างใหม่ที่จะต้องเติมคือ2ทุ่มครับใน Facebook ใน YouTube ฟังเท่านั้นนะครับพิจารณาตามฟังเท่านั้นแค่ฟังนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนมากที่ทำก็ต้องไปหาเขาเนี่ยมาที่นี่เห็นไหมครับที่นี่มาเจอแค่ครั้งเดียวพอแล้วกลับไปอยู่ในที่ตั้งแล้วก็ซุ่มงับอากาศแล้วก็ฟัง2ทุ่มแค่นี้ครับถึงเส้นชัยง่ายเลยมีกระซิบแล้วไปแล้วไงผมจะต้องพูดกับทนายหน้าหอเพราะว่าทนายหน้าหอจะรู้จักลุงหมอกชัดที่สุดใช่ไหมอัยการก็ต้องรู้จักผู้พิพากษาดีที่สุดรู้จักกฎหมายที่สุดน่ะเบอร์ได้ฟังก็ต้องมาแล้วก็หอสิว่าไงเลยผมหมอที่ตายมันตายก็งงที่มันฟังอะคิดดูแล้วก็ไม่เชื่อครูตู้ปลาเลยนะเพราะว่ามีเด็กวัยรุ่นเดินมาถามผมไม่เชื่อไปดูเลยมันไม่เชื่อหรอกแต่ดูดิว่าที่นั่งอยู่เนี่ยหัวหมอกถ้าไม่เชื่อไปม้าไปแถวแล้วกันบอกเลยไหมครับครับผมลองยกสิเปิดปากเองครับขอท่าไหมเนี่ยคล่องคล่องเลยครับครับเฮ้ยคุณครับขานเฉลยครับโอ้โหชีวิตจริง80ปีเนี่ยเคยเจอบ้างไหมแบบนี้ไม่เคยนะครับเลยครับผมนี่เป็นของใหม่หรือของเก่านี่ของใหม่อะฮะนา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 ครับได้ยินไหมครับเขาบอกว่าเจอกันสองทุ่มครับได้ยินไหมได้ยินเจอกันที่ไหนสองทุ่มได้ยินแต่ไม่รู้ที่ไหนไหนนะครับผมเฟซฮะเฟซคือมือที่สื่อสารมันเป็นเฟซบุ๊กอะเฟซไลน์นะครับผมโอเคนะให้ลุงหลานบอกว่าเปิดเฟซให้ลุงดูให้ตาดูหน่อยลุงหน่อยสุขภาพแหมจะมาอ๋อจะมาสองทุ่มนะครับผมบอกกับตัวเองว่าสิครับว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับอยากสบายตัว70%นะครับ70%ดีมากครับครับผมคือสิ่งที่เราได้นะครับผมมือสั่นรู้สึกว่ามันต้องจับของไว้ก่อนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ต้องจับอะไรดีนี่ๆจับฟ้าถนัดกว่าเดิมไหมหรือยังไงยังมีนะมีได้หน่อยอ่ะนิดหน่อยนะนะครับผมมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าเหลือประมาณสัก 30-40% นะเหรอครับผมพอใจไหมล่ะคอยดูพนักงานบริษัทจะทำงานตอนที่มันนอนหลับครับโอเคนะเพราะฉะนั้นต่อไปมันจะหลับสนิทแล้วเนี่ยครับนอนไม่หลับเห็นไหมครับจะหลับง่ายครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วจ้าจบข่าวนะครับไปเลยค่ะไปเรื่องแว่นแว่นแว่นครับ